กรณีของกลาดยิงที่โครานี่มันก็แปลว่าสองปีที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีการแก้ไขนะฮะตอนเนี้ยเพิ่งโผล่มาเพิ่งโผล่มาอีกเรื่องกินหัวคิวโผล่มาอีกเรื่องกินหัวคิวบ้านบ้านสวัสดิการแต่คราวนี้ผู้ประกอบการร้องไม่ใช่คนอะไรม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทหารไม่ใช่ทหารก็น่าเศร้ามากเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายของก้าวไก่เหมือนกันแล้วพูดถึงนโยบายก้าวไก่นะฮะก้าวไก่ออกนโยบายเป็นชุดเมื่อวันเสาร์ เข้าใจว่า <irgendw> ย <carbono> ังไม่หมดนะนี่เป็นท่อนแรกเป็นท่อนแรกส่วนใหญ่ยังไม่มีเรื่องเศรษฐกิจยังไม่มีเรื่องเศรษฐกิจคือจริงๆโจ่หัวไว้แล้วเก้าเรื่องจ่หัวไว้เก้าเรื่องเก้านโยบายใช่ไหมก็ทหารศารคนเท่ากันรัฐมนูญอันนี้คือเรื่องสําคัญอันนี้น่าจะเป็นเรื่องการเมืองการปฏิรูปกองทัพนะฮะแล้วก็ปฏิรูปสารตัดสิทธิพิเศษนายพลยกเลิกเกณฑ์ทหารลดขนาดกองทัพลดนายพลคืนที่ดินกองทัพให้ประชาชนคืนธุรกิจกองทัพให้รัฐบาล เพิม่มสวัสดิการฐานชั้นผู้น้อยแล้วก็ตามมาด้วยแก้1นึนอะฮะเป็นรูปสารในรวมถึงลงนามสารยายระหว่างประเทศแก้1 1 2 1 1 6อ่พลบคอมเนื้อเสนรกรรรมคดีการเมืองตั้งแต่ปี57นะแล้วก็รับรองทุกเพศสภาพคำน้ำหน้าตามความสมัครใจพระเลือกตั้งได้แก้รัฐมนุนใหม่ทั้งฉบับปลดล็อกประเทศไทยประชาธิปไตยรัฐมนุนทันทีไทยพักดีเต้นเลยเต้น2เรื่องแก้1 1 2กับเรื่องพระเลือกตั้งได้ครับ พรือกตั้งได้เนี่ยผมชอบมากเลยผมเอาไปโพสต์อยู่หมายว่าพี่เชีย์ฮะไม่อาผมผมมาช<อ>เชียะแก <laughs> หนึ่งสองผมชอบแย่คือพรือกตั้งได้เนี่ยผมจำได้ว่าคุณกุณจิรัตน์หรือไงเนี่ยเออสอสอเสียงสศ้ก็เคยพิปารเรื่องเรื่องตัดงบงบพศออนะไม่เยอะหรอกเท่าไหร่ไม่รู้ล้างกระบ,บทอะไรแต่ซื้อพันยศมันจริงๆเรื่องนี้โดนใจมากเลยนะ เพราะว่ามันมันมันเหมือนกับว่าเราควรจะลื้นนโยบายเรื่องพวกนี้เลยแล้วทําไมคุณแบบคล้ายๆกับว่ารัฐจะต้องไปซื้อพันยศให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาอยากซื้อก็ซื้อให้สิครับใช่ไหมคือน,นี้คือเรื่องการมันเป็นเรื่องของถ้าเราพูดให้ถ่องสุดคือเอารัฐเ,<อ>เข้าไปแทรกแซงศาสนาเอาเอาศาสนาออกไปจากรัฐแยกศาสนาจากรัฐใช่ไหมผมมองนโยบายเก้าไกลเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ผมชอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ พระนี่ควรจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็ถ้าสมัครรับเลือกตั้งแน่นอนว่าอาจจะต้องลาออกอไม่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องสึกไม่ถ้าสมัครสอสอเป็นไม่ได้สวัสดสสมันเป็นไปไม่ได้อันนั้นเป็นว,ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติแต่ทีนี้หมายถึง,งว่าไอสิทธิเลือกตั้งมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานใช่ไหมสิทธิเลือกตั้งมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทีนี้คุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตามสิ่งที่ผมพยายามจะชี้ก็คือว่าผมบอกว่าก้าวไกลเนี่ยเขากล้าเสนอนโยบายนโยบายที่ท้าทาย ่ชมเขากล้าเสนอนโยบายที่ท้าทายเหมือนกับกล้าเสนอแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองซึ่งมันเวลาเราพูดกันเราก็ต้องรออธิบายได้อีกเรื่องเป็นยาวเลยว่าแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะไปล้มสถาบันอะไรต่างๆแต่อันนี้พูดแค่เกินผมคิดว่าเ,เราจะเห็นว่าเพื่อไทยจะไม่พูดเรื่องนี้อุออ้งอิงให้สัมภาษณ์บอกว่าอะไรนะเป็นเรื่องของรัฐสภาใช่ไหม เข้ามาที่รัฐสภาหรือว่าคุณทักษิณก็เคยจะพูดอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของการบังคับใช่ไหมแล้วก็ผมคิดว่าเพื่อไทยก็คงจะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเขายังไม่ออกรโยบายอย่าไปมามาดเขาเขาาจะทําก็ได้แต่ว่าเหมือนกับว่าเรื่องพระเลือกตั้งได้เนี่ยเพื่อไทยจะเห็นด้วยป่าผมยังไม่แน่ใจแต่ถ้าวิจารณ์พัยดยศพระเนี่ยผมคิดว่าเพื่อไทยก็จะไม่ทําอันเนี้ยเวลาเรามองเราจะบอกว่า คนก็จะบอกว่าเฮ้ยเพื่อไทยไม่กล้านี่วะผมคิดว่ามันมีทั้งสองมุมคือคือคล้ายๆกับว่าเราต้องเข้าใจว่าใช่ไหมฮะถึงตอนนี้เรามีพักการเมืองสองแนวครับซึ่งพักฝ่ายไปะชปตายสองอะไรอะสองสองระดับสองเกรดสองอะไรแหละสองดีกรีอย่าไปบอกว่าเกรดไม่ใช่สองดีกรีสองสไตล์สองดีกรีและสองสองเป้าหมายอจริงๆแล้วสองเป้าหมาย แล้วเราพูดถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยทั้งองค์ประกอบของตัวนักการเมืองเขาเองเขาก็มาจากระบบที่แบบเขาก็ยังแบบบางก็ยังมีบางส่วนก็ยังแบบว่าต้องพึ่งพาคล้ายๆว่าใช้ระบบประถามตบางอย่างอยู่อยู่บางส่วนประกอบกับการริษนโยบายพรรคเพื่อไทยใช่ไหมฮะแล้วก็เขาเองก็ยังไม่ได้แบบเหมือนกับจะยอมรับได้เต็มที่กับการที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างใช่ไหมฮะการที่เปลี่ยนแปลงไปแบบว่า ก้าวหน้าก้าวก้าวหน้าต่างๆเนี่ยนะฮะบางทีนกักการเมืองเพื่อไทยเองเขาก็ยังไม่ได้ที่จะยอมรับขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแนวทางแล้วประชาชนที่เลือกพักเพื่อไทยก็อาจจะไม่ได้บอกว่าต้องแก้หนึ่งหรือสองแต่ว่าอะไรคือพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยคือพักถูกเรียกว่าพักแมสพักมวลชนที่ต้องการคะแนนเสียงเลือกตั้งขนาดใหญ่เวลาคุณต้องการฐานเสียงวงกว้างและคุณต้องการชนะเลือกตั้งเนี่ยเวลาคุณต้องการชนะเลือกตั้งโดยที่มีฐานเสียงวงกว้างเนี่ย สิบกว่าล้านเสียงสิบห้าล้านเสียงอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแตะประเด็นที่มันล่อแหลมไม่ได้ประเด็นที่มันคอนโทรเวนซี่มากๆเนี่ยมันแตะไม่ได้เขาเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยก็จะขายนโยบายตัวนี้ขายนโยบายว่าเขาสามารถที่จะออกนโยบายที่ทําให้ปากท้องประชาชนดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วในทางการเมืองกว้างๆแล้วเนี่ยเป็นอันเดียวกันคืออยู่ที่จุดยืนไปแชปคตายว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญใหม่ต้องเอาสองร้อยสิบสอง,สองวอออกไปรัฐบาลต้องมาจากเลือกตั้งปฏิรูปกองทัพก็น่าจะเอา นะฮะปฏิรูปศาลนี่ยังไม่แน่ใจครับว่าจะเอาแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเพื่อไทยก็อาจจะด้วยจุดอ่อนของตัวแต่ยังน้อยข้อรบกวนต่างอด้วยจุดอ่อนของของตัวนักการเมืองข้อจํากัดผมเรียกนี่หรือด้วยข้อจํากัดของตัวนักการเมืองด้วยตัวของเออเอาง่ายๆก็ตระกูลชินวัตรเขาก็มีธุรกิจใหญ่โตอะไรต้นทุนที่แตกต่างกันต้นทุนเออต้นทุนมันแตกต่างกันสัมภาระแตกต่างกันภาระมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นทั้งหลายเนี่ย มันก็ทําให้พรรคเพื่อไทย,ยในการที่จะเอาชนะเพื่อเอาชนะเลือกตั้งเพื่อตั้งรัฐบาลเ,เอาสิบสิบห้าล้านเสียงยคุณต้องต้องการคนวงกว้างคนวงกว้างซ,งซึ่งซึ่งอาจจะบางทีไม่ไม่ได้เห็นด้วยกับหนึ่งหนึ่งแก้กันหนึ่งสองบางทีอาจจะไม่ได้บอกว่าโออนะผ้าเลือกตั้งไรเราไม่เห็นด้วยอะไระไอย่างเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวก้าไกลาอาจจะออกในโยบายเรื่องผมยังคิดว่าก้าไกลจะออกนโยบายเรื่องการศึกษาที่มันที่มันกระแทกระบบโรงเรียน ผมยังคิดอย่างนั้นนะ,ะเพราะว่านโยบายแบบก้าวไกลเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่แบบนโยบายแบบคนชั้นกลางหัวใหม่ครับคนชั้นกลางรุ่นใหม่เลยอะไรเงี้ยรุ่นใหม่นี่มันไม่ใช่แค่เด็กๆนะอาจจะหมายถึงว่าคนรุ่น30กวา่าอะไรต่างๆเนี่ยนะ,ะคือคือมันจะเป็นนโยบายแบบแบบสำหรับคนชั้นคนชั้นกลางหัวสมัยใหม่เนี่ยนะมันจะแบบว่ามันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเหมือนกับผมยกตัวอย่างเนี่ยคนชั้นกลางหัวสมัยใหม่จะมองว่า,าไอ้การต้องซื้อพัดยศให้พระเนี่ยนะจาเป็นด้วยหรอืออะไรงี้ ใครอยากได้ก็ไปซื้อเองสิใครอยากใครนับถือก็ไปซื้อเองสิครับใช่ไ่ะอะไรเงี้ยซึ่งแบบเนี้ยนี่คือนี่คือจุดแบบก้าวไกลแต่จุดแบบเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่เอาไอ้ที่มันเรื่องร่อนแหลมคอนเทิร์นฟิซีแบบนี้เขาก็จะมุ่งไปสู่ประชาชนบงกว้างที่เขาคิดว่าช,ชนะเลือกตั้งแล้วใช่ไหมเขาก็วางวางรา,ากฐานเรื่องของแก้แก้รัฐนูลเรื่องอะไรแต่ว่าอาจจะไปถกเถียงกันเรื่องแก้หมด2เป่านะอะไรเงี้ยอันนั้นคือเพื่อไทยครับนั่นคือสไตล์เพื่อไทย